สวัสดีครับเอฟซีครับมื้อนี้กระท่อมเครื่องจันทร์ชาแนลก็มีโอกาสมาเว้าถึงหลายเรื่องหลายเล่าเนาะคลิปนี้กับผมอยากมาเว้าถึงยุคสมัยดิจิตอลยุคสมัยที่คนมีเครื่องมืออยู่ในมือคนมีเขาเอิ้นว่ามีการสื่อสารผ่านทางมือเฮานี่ล่ะอยู่ในมือเฮานะครับเพราะว่าโลกทั้งใบมาตกอยู่ในมือเฮาพี่น้องครับซุมมื้อนี้โลกว่ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าซุมมื้อนี่มันแคบลงมาซําอยู่ในกํามือเฮานะครับพี่น้องครับกระท่อมเครื่องจันทร์ชาแนลนะครับก็เชิญชวนพี่น้องมาให้กําลังใจเนาะให้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กระท่อมเครื่องจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าฟังแล้วมันได้ข้อคิดก็เป็นกําลังใจให้นะครับอันซุมมื้อนี่ผมอยากนําพาพี่น้องมาเบิ่งโลกโซเชียลในยุคนี้ว่าบ่ว่าอีหยังสิเกิดขึ้นภายในบ่กี่วินาทีบ่กี่นาทีข่าวสิถึงเฮาทันทีบ่ว่าข่าวนี้สิเกิดขึ้นอยู่มุมใดของโลกนะครับเฮาสิเห็นได้ทันทีนี่คือการเปิดกว้างของระบบดิจิตอลระบบการใส่โลกการสื่อสารทางโลกโซเชียลนะครับบ่ว่าจะเป็น YouTube FacebookTikTok ว่าจะเป็นทุกสิ่งอย่างที่มันมีอยู่ในสมมุตินี่บางทีเฮาคิดบ่ทันคิดบ่ถึงว่ามันสามารถสื่อสารกันได้เฮ็ดได้ทุกอย่างนะพี่น้องวิถีชีวิตชุมชนสมมุตินี่เฮาสามารถเห็นได้อยากฮู้อยากเห็นผมคิดเลยคิดว่ายุคเนี่ยมันเป็นยุคที่เฮามีความรู้อยู่ในมือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถ้าเฮาอยากฮู้เรื่องการเกษตรพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งได้ว่าสิเฮ็ดจังได๋สิตอนจริงบักนาวจังได๋สิตอนต้นไม้ต้นบักม่วงจังได๋สิทาบจริงจังได๋สิเพาะพันธุ์นี่จังได๋สิเฮ็ดหยังเนี่ยพี่น้องครับอยู่ในมือหมดพี่น้องสามารถเรียนรู้สิเฮ็ดจังได๋อยากรู้ว่าดินเป็นจังได๋สามารถเข้าไปศึกษาได้นะใส่ปุ๋ยจังได๋ปุ๋ยหมักเป็นจังได๋ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นจังได๋ปุ๋ยนั่นปุ๋ยนี่เป็นจังได๋สามารถเข้าไปเอาความรู้ได้อันใดเป็นประโยชน์ต่อพื้นดินแล้วก็ยิ่งกว่านั้นถ้าอยากฮู้อยากเรียนรู้ในเรื่องของการเฮ็ดอาหารแม่นบ่ครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปเปิดเบิ่งใน YouTube ว่าขั้นตอนในการเฮ็ดอาหารเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดอาหารพื้นเมืองเฮ็ดอาหารพื้นบ้านเฮ็ดอาหารไทยเฮ็ดอาหารฝรั่งได้หมดครับเฮ็ดพิซซ่าก็ได้เฮ็ดหยังก็ได้ที่มันเป็นอาหารหลากหลายเฮ็ดอาหารญี่ปุ่นก็ได้มีคนสอนมีคนฝึกครับเสมอนี่โอ้มันรู้สึกว่ามันอยู่ในมือเฮาข้อมูลข่าวสารนะเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาอยากกินหยังสามารถเรียนรู้แล้วก็เฮ็ดกินได้นะครับมันอยู่ในมือนะครับนี่แหละคือความทันสมัยที่ผมว่ามันสุดยอดอีหลีนะครับยุคนี้นะครับอยากฮู้ข่าวพี่น้องก็พิมพ์เข้าไปแม่นบ่ครับอยากฮู้ข่าวการเมืองก็พิมพ์เข้าไปอยากฮู้ข่าวนั่นข่าวนี้ก็พิมพ์เข้าไปข่าวฝนข่าวน้ําท่วมฮู้ได้เลยครับว่าระบบโลกปีนี้สิเป็นจังได๋สิท่วมสิแล้งสิมีฝนมากฝนน้อยบางเทื่อฮู้ล่วงหน้านะครับจาก Google นะครับจากโลกดิจิตอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเฮามีสิ่งอยู่ในมือที่มันเฮาฮู้คิดว่ามันเป็นประโยชน์คิดว่ามันดีเนี่ยแต่บางเทื่อในมือเฮาอาจสิทําลายหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เช่นการเอิ้นว่าเป็นการแช่ในสิ่งที่บ่ถูกต้องหรือเว้าในสิ่งที่บ่ดีออกไปแป๊บเดียวได้ทั่วลงเลยครับได้ยินคํานี้บ่ทั่วลงนะผู้ใดเว้าหยังออกไปเฮ็ดหยังออกไปถ้ามันบ่ถูกต้องถ้ามันบ่ดีถ้ามันบ่เป็นผลดีต่อผู้ใดผู้หนึ่งกลายเป็นทั่วลงครับโอ้โหทั่วคําว่าทั่วลงบ่ธรรมดาเด้ครับมันทั่วลงนี่ใกล้กว่าเครื่องบินลงนะครับนะคันเครื่องบินลงนี่หลายกว่าทั่วอีกเด้ครับนะครับนะเครื่องบินนี่มีคนขี่เป็น 4-500 คนนะครับเครื่องบินใหญ่ๆลำใหญ่ๆนี่โอ้ยนะครับ300 400 500มาลงยากได้แต่ว่าทั่วลงนี่ก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็บ่ดีนะครับเฮ็ดหยังก็ตามถ้าบ่ถูกต้องถ้าเฮ็ดบ่ถูกทั่วลงหมดนะครับบ่ว่าไผสิเฮ็ดหยังในโลกใบนี้มีการแชร์มีการถ่ายคลิปมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วพื้นประเทศไทยนะครับบ่ว่ามุมใดบ่ว่าเท่าเจ้าสิเฮ็ดหยังก็ตามคันเจ้าเฮ็ดดีก็ได้รับการชมเชยนะคันเฮ็ดดีก็แสดงว่ามีแต่คนมากดไลค์กดแชร์ให้แต่ว่าคันเฮ็ดบ่ดีก็ทั่วลง
นี่คือโลกดิจิตอลครับพี่น้องต้องใส่ใจหลายๆนะครับเฮาเฮ็ดเป็นเฮาอยากเฮ็ดอยากแสดงออกบางทีต้องคิดให้ดีซะก่อนเด้อพี่น้องมันอาจจะทั่วมาลงหน่อยเฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจเฮ็ดให้เป็นเรื่องราวบ่ดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันความสิ่งดีๆก็อยู่ในมือเฮาเด้ครับถ้าเฮาเฮ็ดหยังดีๆเฮาไปพ้อหยังดีๆเฮาโพสต์ลงไปเนี่ยคนก็สิเข้ามาติดตามมาชื่นชมนะครับแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาเห็นว่ามันมีประโยชน์เฮาถ่ายทอดออกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อจิตใจนะครับบางทีเฮาเห็นคนเฮ็ดดีก็แชร์ไปหลายๆเห็นคนซอยเหลือสังคมแชร์ไปหลายๆเห็นคนซอยสัตว์จังซี่ก็แชร์ไปหลายๆเฮาก็ได้เห็นประโยชน์นะครับนี่คือส่วนที่เป็นประโยชน์ที่ดีส่วนที่มันบ่ดีเฮาก็อย่าพยายามไปฟังหรืออย่าไปเอาอย่างแม่นบ่ครับเฮาอย่าไปเอาอย่างเพราะว่ามันจังได๋มันก็บ่ดีครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สังคมบ่ยอมรับนะเฮาพยายามที่จะเอาสิ่งดีๆมาไว้ในมือเฮานะผ่านทางโลกโซเชียลผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube นะผ่านทาง TikTok หรือหยังก็ตามที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่เฮาสามารถเฮ็ดได้เพจต่างๆที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาก็ไปติดตามได้นะครับมีเพจดีๆมี Facebook มีคนเฮ็ดเรื่องดีๆข่าวๆดีๆนะเฮาอยากฮู้หยังอยู่ในมือเฮาครับเฮาอยากฮู้เรื่องของการพัฒนาอยากฮู้โลกอังคารอยากฮู้ดาวนั่นดาวนี่อยากฮู้ดวงอาทิตย์อยากฮู้ดวงจันทร์มีคนขึ้นไปเหยียบได้หมดล่ะเฮาสามารถเข้าไปติดตามไปเบิ่งได้นี่คือความรู้ของคนในยุคนี้ผมถือว่าโลกทั้งใบนี่อยู่ในมือเฮาความรู้ทั้งหมดในโลกนี่อยู่ในมือเฮาสิ่งดีๆอยู่ในมือเฮาแล้วก็สิ่งบ่ดีก็อยู่ในมือเฮาให้เฮาเรียนรู้อยากแยะนะครับอันใดบ่ดีอย่าไปเอานะครับสมมุตินี่ธรรมะก็มีอยู่ในโลกใบนี้แหละอยู่ใน Google อยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook ทุกอย่างคําสอนคําเทศของอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้อาจจะของทุกศาสนาใดเพิ่นก็สอนดีหมดเฮาสามารถฟังได้สิ่งที่มันดีต่อจิตใจเฮาฟังได้นะครับแต่ว่าสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งหลอกลวงก็อย่าไปเอาสิ่งหลอกลวงก็มีครับซุมื้อนี่นะซุมื้อนี่เฮาเห็นว่าโลกโซเชียลนี่มันมีการหลอกลวงมีการต้มตุ๋นหลอกเอาเงินคนบ่อึดครับคนสูญเสียเงินไปเป็นล้านนะต้องถูกจับถูกดำเนินคดีกันก็เยอะฉะนั้นเฮาระวังให้ดีนะเมื่อเฮาฟังเมื่อเฮานั้นเฮาต้องรอบคอบเนาะเตือนพี่น้องให้รอบคอบว่าอย่าไปหลงเสือคนง่ายนะครับต้องตรวจสอบซะก่อนสมมุติว่าเขามีนั่นมีนี่เนี่ยเฮาตรวจสอบไปทางราชการซะก่อนนะครับว่ามันแม่นบ่อันนี้มันถูกบ่นะครับอย่าไปเผลออย่าไปรับนะทุกมื้อนี่คนโทรมาถ้าบ่มีชื่ออย่าไปรับนะครับมันเป็นอันตรายโลกโซเชียลแม้ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามันก็มีโทษคือกันโทษที่รุนแรงคือกันนะครับฉะนั้นให้เฮาตั้งจิตตั้งใจนะครับในการที่จะเสพข่าวให้ดีนะครับฉะนั้นผมขอฝากคลิปนี้ฝากคลิปนี้เป็นการเตือนใจกันแล้วกันเนาะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทั่วไปในประเทศของเฮาหรือว่า FC ทั่วโลกทั่วไทยเข้ามาฟังแล้วก็ขอให้มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับเด้อกดแชร์กดไลค์ซอยกันนะครับสำหรับกระทอมชุมชน Channel ขอเอาไว้สำนึกซะก่อนมีหยังดีๆก็สิมาเว้านะครับสู้กันฟังนะครับสวัสดีครับ